ุญรักษาธรรมะคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสดีได้เดินทางมาที่เมืองซัมเมอร์เซตซึ่งทางเรือนจำที่เมืองซัมเมอร์เซตได้นิมนต์ให้มาสอนสมาธิและพระพุทธศาสนาเป็นประจำเดือนละครั้งเมืองซัมเมอร์เซตนั้นมีเรือนจำอยู่ด้วยกัน2แห่งซึ่งตอนเช้าเราได้ไปแห่งหนึ่งตอนบ่ายเราก็ได้ไปอีกแห่งหนึ่งการเดินทางมาจากวัดป่าธรรมรัตน์ถึงเมืองซัมเมอร์เซตถึงแม้จะใช้เวลาถึง1ชั่วโมงในการเดินทางมาแต่เราก็เห็นประโยชน์หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการมาครั้งนี้ก็คือ1เราได้ประสบการณ์การเผยแผ่พุทธศาสนาในเรือนจำส่วนตัวนักโทษเองก็ได้ประสบการณ์ในการเรียนธรรมะแล้วได้พบพระสงฆ์ในพุทธศาสนา2เราได้ประโยชน์ก็คือเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่และตัวนักโทษเองก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้สมาธิและการเรียนรู้พุทธศาสนาถ้าเขาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจึงขอแจ้งข่าวให้ท่านทั้งหลายทราบขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรม